เล็กจนโตโอ้แม่เล่นหวยอยู่ฟ้าร้องดังดัดโอ้ยแม่เดี๋ยวตาลูกบาดเปิดเขียนเปิดอย่ากินของจริงเขานะขันตี้กลับมาแล้วครับโอ้ยอาทิตย์แรกของการไปเรียนเนี่ยมันช่างวุ่นวายจริงๆทุกคนการบ้านเยอะกันไหมครับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าติเนี่ยได้การบ้านมาทุกคนเป็นการบ้านที่ยากมากนั่นก็คือเดือนนี้เนี่ยคุณครูสั่งบอกว่าจะเป็นเดือนวันแม่ให้มาแต่งเรียงความวันแม่ไอ้ที่ยากก็ไม่ใช่อะไรนะไม่รู้จะเขียนอะไรก่อนมันเยอะเกิน แม่ขันแตกไปไหนอ่ะโอ้แม่จะให้ขันแตกไปซื้อปลาทูนั่นคนหรือแมว สงสัยขันแตกจะไปซื้อปลาทูให้แมวติว่าขันแตกกินเองแน่เลยทุกคนติชอบกินปลาปลาทูมากเลยนี่ทุกคนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวติต้องมาทำกันบ้านคือโอ้โหแบบงานเยอะมากแล้วเดี๋ยวทำไมอันนี้คือที่ทำกันบ้านหรือต้มหมูบูชาเนี่ยโอ้โหเทียนเต็มเลยคือต้องบอกวันว่าช่วงนี้เนี่ยติกำลังแบบว่าคลั่งไคล้เทียนนะครับกำลังแบบว่าสะสมเทียนเออแบบว่ามีเทียนนู่นนี่นั่นนี่ได้มาใหม่ครับเป็นโคมไฟซึ่งเป็นโคมไฟที่พิเศษไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นโคมไฟที่ถ้าไฟดับโคมไฟนี้ดับด้วยครับการแบบว่าใช้ Wi-Fi ทางไฟกันมันมีด้วยเหรอใช้ Wi-Fi นี่เปิดก่อนโอ้สว่างมากนี่ทุกคนเดี๋ยวเรานะครับจะมาทำกันบ้านนะครับเราจะมาเรียงความวันแม่กันก่อนเลยติคิดว่านะในเมื่อครูให้แต่งเรียงความวันแม่ติก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาแบบว่าเพลงวันแม่มาเลยเออเราต้องเขียนความเป็นจริงกับสิ่งที่เราเจอนะครับทุกคนแม่เล็กจนโตโอ้แม่เล่นหวยเลขสวยๆแม่แทงไม่เหลือไม่เพื่อแพ้ใครแม่เราชอบซื้อชุดใหญ่60ล้านล่อใจแม่บอกไว้ไงเป็นค่าน้ำนม ถ้าครูอ่านนี้แบบคงแบบน้ำตาไหลกับพระคุณของแม่ครับทุกคนโอ้ว่าแม่ฝันเห็นหาเลยฟ้ามาชมอยู่ฟ้าร้องดังมากครับโอ้โหเดี๋ยวต้องรีบทำแล้วครับกำลังแบบว่าเขียนแบบได้ออกมาจากใจเลยอ่ะใกล้เสร็จแล้วเนี่ยตายแล้วไฟที่บ้านเป็นอะไรไม่รู้ชอบดับไม่น่าพูดเลยอ่ะกันบ้านก็ยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะแม่อยู่ไหนอ่ะไฟดับโอ้ยแม่เดี๋ยวตาลูกบาดเอามาโอ้ยเราจะทำกันบ้านยังไงวะเนี่ยลืมไปว่าอีไฟเราเนี่ยมันก็เป็นไฟที่แบบว่าเชื่อมกับอันนี้ผมซื้อมาได้เรื่องเลยดีนะวันนี้เรามีเทียนเยอะทุกคน แค่นี้ก็เหมือนผีพอแล้วทุกคนทำยังไงดีมันมืดไปหมดเลยเอางี้ไม่เป็นไรด้วยความที่ติมีพลังนะครับติก็จะทำให้เทียนเปิดครับทุกคนเทียนติดไม่ติดอ่ะช่วยด้วยมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเห็นหน้าตัวเองแอบน่ากลัวเราต้องจุดเทียนเทียนเปิดโอ้ยเปิดแล้วเทียนเปิดโอ้ยเทียนเปิดแล้วทุกคนโอเคสว่างขึ้นมานิดเดียวเองดับเทียนเปิดหลายคนคงสงสัยว่าทำอะไรมันมีรีโมทครับทุกคนใช่ครับเทียนที่บ้านที่มีรีโมทครับมันเปิดปิดตามรีโมทจริงๆครับทุกคนนี่เปิดเทียนดับไม่ได้แล้วเทียนเปิดเทียนดับก็ไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องจุดเทียนจริงๆแล้วเอาเทียนออกมาวางก่อนโอ้เทียนเยอะมากทุกคนนี่ติที่บ้านติเนี่ยแบบเตรียมเทียนไว้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาจุดกันก่อนเลยอุ้ยติดแล้วทุกคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ใช่อารมณ์ร้อนแล้วมากเลยทุกคนตอนนี้แม่ไปหาไฟฉายรอติไว้เลยนะเนี่ยทุกคนแบบไม่ได้แล้วแบบเดี๋ยวเทียนหมดแล้วทำเป็นกันบ้านก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ทันไรดับแล้ววะทุกคนหลายคนบอกว่าทำไมพี่ไม่จุดไฟแล้วกินไปด้วยเลยล่ะโอเคได้ครับแป๊บหนึ่งนะครับ มีคอมเมนต์ออนไลน์ไหมเนี่ยไฟก็ดับหิวก็หิวไม่เป็นไรเรามีสำรองเยอะเรากินเลยเดี๋ยวนะอยากกินของจริงเขานะวู้ควันกลัวไฟโดนเมา
กลัวไฟโดนปากของทุกคนนี่เรามีเทียนใหญ่ด้วยนะ Happy birthday to you เทียนส่องแสงเนื้อเทียนแน่นมากมากเมื่อก่อนคือเมื่อกี้อ่ะที่จะกินใช่ไหมแล้วไฟมันไหม้ขนจมูกเลยอ่ะโอ้โหจุ่มลงไปฟุบเลยดีนะไม่งั้นต้องทำจมูกเลยเกือบไปแล้วฟู่เลยทุกคนโอ้ทุกคนติไม่รู้เลยนะว่าแม่เนี่ยไปซื้อไฟฉายหรือว่าไปเหมาทั้งร้านมาเลยเนี่ยแก้วที่เราซื้อมาใหม่เราก็เลยได้ใช้เลยเนี่ยกันบ้านหลบไปก่อนในเมื่อยังไม่ได้ทำนี่ทุกคนขออวดหน่อยเลยคันติชอบอวดมากเลยบอกเลยนี่อ้าวนี่ว้าวมาเป็นไฟเทคเลยทุกคนดีมากอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าในเมื่อไฟดับนะครับเราก็จะต้องกินข้าวใต้แสงเทียนนี่หืมหืมว้าวสดชื่นมากก่อนเดี๋ยวเราต้องทำงานบ้านก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวงานไม่เสร็จเดี๋ยวครูตีตายแล้วครูก็จะบอกว่าทำไมเธอไม่ทำการบ้านคุณครูเขาไฟดับครับไฟดับก็ดับบ้านเธอไม่ใช่ดับบ้านครูเนี่ยโดนอย่างนี้แน่เลยทุกคนโอ๊ยทำไงดีแล้วเนี่ยโอ้โทรศัพท์มาพอดีเลยทุกคนฮัลโหลคันแตกอะไรนะติดฝนเออใช่บ้านพี่ก็ตกอยู่อ่ะฟ้าร้องดังมากเนี่ยไฟดับเนี่ยรีบๆกลับมาเลยนะงั้นก็รอให้ฝนเบาๆก่อนเดี๋ยวรถลื่นหัวแตกอีกโอเคค่อยๆขับรถกลับมานะพี่กำลังทำอะไรอยู่เหรอก็พี่กำลังกินข้าวใต้แสงเทียนอยู่ครับไม่ใช่โรแมนติกอะไรเลยกินข้าวใต้แสงเทียนไม่ใช่โรแมนติกนะคันแตกฉันกินข้าวใต้แสงเทียนเพราะไฟดับแกโอเคกลับมาเร็วๆนะแค่นี้ก่อนโอ้ยตา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 ยกันบงกันบ้านก็เยอะก็เยอะแม่เมื่อไหร่ก็จะมาเนี่ย TITI ขัน KUN เรื่องความเล่มที่2อ่ะเป็นตอนท้ายแล้วอ่ะจะอุ๊ยเอ้าทำไมสมุดเล่มนี้มันเต็มแล้วทุกคนแต่อีเล่มนี้เปิดไม่ออกเฉยเลยอ่ะเอ้ยเร็วสิเดี๋ยวเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วเนี่ยจะได้นอนสักทีอ่ะในเมื่อไฟดับแล้วก็จะได้หลับได้นอนไม่เหนื่อยนอนเดี๋ยวครูตีตายเลยเอาไงดีอ่ะในเมื่อมันไม่เสร็จใช่มั้ยในเมื่อไฟมันดับงั้นพรุ่งนี้ไม่ไปโรงเรียนแล้วกันเอาละไม่เป็นไรฉะนั้นเราจะกินสมุดไปเลยแล้วก็บอกอาจารย์ว่าขันแตกกินไปแล้วเราจะบอกว่าขันแตกกินสมุดทุกคนอย่าไปบอกใครนะว่าขันติกินจริงๆแล้วขันแตกต้องกินไม่ใช่ขันติกินเราจะได้ไม่โดนตีไงเพราะว่าขันแตกมันชอบกินอะไรแปลกๆอยู่แล้วไงมันเป็นกระดาษที่แบบกินได้เหนียวมากอย่าไม่มาสักทีเนี่ยถ่านหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่านก่อนดีกว่านะทุกคนก่อนเลยเอ้าเอ้าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบถ่านนี่นาเอ้านี่มันเป็นแบบชาร์จไฟทุกคนโอ้ยโง่มากขันติมันเป็นแบบชาร์จไฟเราก็ลืมไปว่าถ่านขนาดถ่านมันจะใหญ่กว่าไฟฉายแล้วเอาไงดีอ่ะหิวก็หิวอ่ะในเมื่อเทียนก็กินแล้วสมุดก็กินกันบ้านไปหมดแล้วเอาอะทานกินได้ทุกคนห้ามไปกินของจริงนะครับพอเดี๋ยวฟันหักครับทุกคนทานกินได้ครับหลายคนบอกว่าอยากรู้จังว่าข้างในทานเนี่ยมันทำยังไง มันจะเป็นทานจริงๆนะเนี่ยมันทำมาจากของกินได้ทุกคนเมื่อไรแม่จะมาก็ไม่รู้ว่ะทุกคนลืมกินแทบผิดอันตรายนะอย่านะอย่าทำดำนะแม่ไฟฉายแม่นี่มันทุกคนโอ้เดี๋ยวถามจริงแม่ไปเหมาเขาทั้งตลาดเลยใช่ไหมเจริญกรุงแล้วทุกคนแม่ฉันเมามาหมดเลยนี่อารมณ์ประมาณว่าไฟดับ7วันก็ยังอยู่ได้นะครับเพราะว่าไฟฉายเยอะมากอย่าก็ร้านขายไฟฉายเลยมากเลยนะเดี๋ยวลองสิอ้าวอันแรกก็ไม่ติดแล้วทุกคนนี่แม่จะไปซื้อของมือสองมาหรือเปล่าวะเทียนน่ะไม่ต้องใช้แล้วครับทุกคน
้าเอ้าเอ้าเอ้าไฟมาแล้วเย้แม่ไฟฉายเยอะไฟมาแล้วทำไงดีอ่ะปกติก็คือไปฉายเลยที่ลูกว่าเราไม่ได้หุงข้าวเย็นอ่ะเราไม่มีข้าวเย็นแล้วเหรอแม่อ้าวก็คือเงินที่จะไปซื้อข้าวแม่ไปซื้อไปฉายหมดแล้วงั้นก็คงต้องกินไฟฉายแทนแล้วเพราะว่าข้าวที่บ้านไม่มีเลยมีเทียนก็ไปฉายเทียนก็เล็กกินไม่อิ่มโอเคงั้นเดี๋ยวเรามากินไฟฉายกันครับพี่ไม่สอนทำเพราะว่าตีคิดว่าเอ้ยมันก็คือทำมาจากช็อกโกแลตของเรื่องไหนที่น่ากินเนาะแต่ว่าความแปลกใหม่ทุกคนอาจจะอยากรู้ว่ามันรูปทรงเป็นยังไงและนี่ก็คือไฟฉายกินได้ครับนี่ไฟฉายกินได้เหมือนปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กไม่ได้มีแค่อันเดียวนะมีอันนี้ด้วยอันนี้เนี่ยเป็นแบบว่ายุคโบราณนิดนึงเป็นแบบทองเงินนิดนึงนะครับแล้วก็นี่เป็นไฟฉายกินได้นี่เดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าครับทุกคนนี่คนไฟฉายกินได้ครับ อีกแล้ว หางาคังเบามากเบาหวานเบาหวานความดันติดควรจะเพิ่มมันทำให้รสชาติของหนังสืออร่อยขึ้นทุกคนได้ยินเสียงหมาข้างนอกไหมครับแกมั่งครับทุกคนกับการกินไฟฉายนะครับอยากให้ที่กินอะไรแปลกๆแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาบ้างเลยคิดว่าน่าจะสนุกนะครับแล้วก็แบบตรงแหละว่าแบบช่วงนี้กำลังแบบกันบ้านก็เยอะแล้วแบบฝนตกแปลกๆทับอากาศสภาพแปลกๆก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ love you ครับมืดหมดเลยไฟดับเลย